ขนมหวานของหวานเหล่านี้เป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตใจมากกว่าสวัสดีครับมาร์ทนะครับวันนี้จะมาคุยในหัวข้อ5ขั้นตอนในการทานของหวานให้ไม่เสียสุขภาพนะครับก่อนเลยนะครับอยากขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ Facebook Fanpage อยากฝากชีวิตด้วยกับหมอแล้วก็ฝากกดติดตาม YouTube Channel อยากฝากชีวิตด้วยกับหมอด้วยนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะว่าถ้าอยากจะกินของหวานกันนะครับมี5ขั้นตอนอะไรบ้างที่จะทำให้เราไม่เสียสุขภาพนะครับหมอทำออกมาเป็น 5S นะจะได้จำกันง่ายๆว่าเอ๊ะขั้นตอนนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผมสมมุติว่าเราอยากที่จะไปทานไอศกรีมที่ห้างนะครับผมให้จำ 5S ขั้นตอนนี้ไว้เนาะ S ที่1นะครับคือสลัดนะครับผมพอเวลาที่เราไปถึงห้างสรรพสินค้าแล้วเนาะหาสลัดผักทานเลยนะครับเพราะอะไรนะครับจริงๆแล้วไม่ทานสลัดเนี่ยก็คืออยากให้ทานผักเยอะๆเพราะว่าหมออยากให้ได้ไฟเบอร์นะครับทานผักทานผลไม้เยอะๆแต่อยากให้เน้นผักมากกว่าเพราะว่าในตัวผลไม้เองเนี่ยมันมีน้ำตาลอยู่ด้วยเนาะถ้าเกิดผักเนี่ยมักไม่ได้ค่อยมีน้ำตาลอยู่แล้วนะครับให้ทานผักเยอะๆนะครับผมก่อนที่จะทานของหวานเนาะเพราะว่าในผักเนี่ยมันจะมีไฟเบอร์อยู่นะครับพอเวลาที่เรามีไฟเบอร์อยู่ในท้องแล้วเนี่ยแล้วเราทานของหวานเข้าไปนะครับตัวไฟเบอร์เนี่ยมันจะอุ้มน้ำตาลไว้ในตัวเขาเองแล้วสุดท้ายแล้วเราก็จะขับถ่ายไฟเบอร์เหล่านี้ออกไปไฟเบอร์เป็นสิ่งที่ร่างกายเราย่อยไม่ได้เนาะพอเวลาเขาอุ้มน้ำตาลอยู่ในตัวเขาเองเนี่ยแล้วก็ขับถ่ายออกไปเนี่ยเราก็จะไม่ต้องได้รับน้ำตาลส่วนนี้เข้าไปในร่างกายเราเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอเลยอยากให้ทานผักเยอะๆนะครับก่อนที่จะไปทานของหวานนะครับต่อมาข้อที่2นะครับ S ที่2เนี่ยก็คือซัพพลิเมนต์นะครับหรือก็คืออาหารเสริมนะครับเวลาที่เราทานมื้ออาหารเนี่ยเราทานสลัดเสร็จแล้วเนี่ยให้ทานซัพพลิเมนต์เข้าไปนะครับโดยหมอเน้น2ตัวนี้นะครับตัวที่1นะครับคือวิตามินดีนะครับถ้าจะกินของหวานควรกินแล้วก็ในคนที่เป็นเบาหวานไปแล้วนะครับควรกินทุกคนนะครับสิ่งที่วิตามินดีจะช่วยนะครับก็คือ1ช่วยเพิ่มอินซูลินตัวอินซูลินเนี่ยหน้าที่ของเขาคือไปลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับผมแล้วก็วิตามินดีเนี่ยช่วยเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าอินซูลินเซนซิทิวิตี้นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่าทำให้อินซูลินเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับผมทำให้อินซูลินเนี่ยมันลดน้ำตาลได้ดีขึ้นนะครับวิตามินดีเนี่ยหมอแนะนำให้ทานวิตามิน D3 นะครับผมปริมาณประมาณ 5,000 ไอยูนะครับผมกลุ่มที่2นะครับก็คือวิตามิน B นะครับผมวิตามิน B ที่มีผลในเรื่องของน้ำตาลเยอะเนี่ยคือวิตามิน B1 แล้วก็ B6 นะครับผม B1 เนี่ยในฟอร์มที่ดีเนี่ยคือฟอร์มเบนโฟไทมีนนะครับผมมีงานวิจัยเนี่ยที่พบว่าในผู้ป่วยเบาหวานที่ทานเบนโฟไทมีนเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดเนี่ยน้อยกว่าคนที่ไม่ทานเบนโฟไทมีนนะครับผมในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมักมีภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองหรือว่าหลอดเลือดที่ไตได้เยอะตัวเบนโฟไทมีนเนี่ยปกป้องหลอดเลือดเหล่านี้ก็แนะนำให้ทานนะครับผมอีกตัวหนึ่งก็คือตัว B6 B6 เนี่ยในฟอร์มไพริดอกซามีนนะครับผม B6 เนี่ยป้องกันการสร้างสาร AGE นะครับสาร AGE คืออะไรจริงๆแล้วสาร AGE เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเราจะเรียกกันว่าสารแก่สารที่ทำให้แก่สารที่ทำให้เสื่อมนะครับเวลาที่เราทานน้ำตาลเข้าไปเวลาที่ตัวน้ำตาลเนี่ยเข้าไปเกาะกับโปรตีนเนี่ยนะครับผมก็จะเกิดสารที่เรียกว่า AGE แล้วสารเนี่ยทำให้เกิดความเสื่อมนะครับความแก่ของเซลล์นะครับดูง่ายๆเลยนะครับดูจากไข่พะโล้นะครับอย่างเวลาที่เราต้มไข่เนี่ยสมมติว่าเราต้มไข่ธรรมดานะครับเราไม่ได้ใส่น้ำตาลเข้าไปถูกไหมเนื้อของไข่ขาวเนี่ยก็จะหยุ่นๆนุ่มๆเนาะแต่ถ้าเกิดเราลองดูไข่พะโล้ไข่พะโล้เนี่ยเป็นไข่ที่เราต้มแล้วก็เคี่ยวกับน้ำตาลสังเกตไหมว่าไอตัวเนื้อไข่ขาวของไข่พะโล้เนี่ยเนื้อมันจะแข็งๆนะครับแข็งมากกว่าไข่ต้มทั่วไปตัว B6 หรือว่าไพริดอกซามีนเนี่ยจะช่วยป้องกันการสร้างสาร AGE นั่นแหละถ้าหมอแนะนำนะเอาง่ายๆทาน B100 ไปเลยนะครับผมก็จะมีวิตามิน B ครบหมดทุกตัวนะครับในคนที่เป็นเบาหวานนะแนะนำมากๆเลยว่าจะต้องทาน B100 นะครับวิตามินพวกนี้นะครับ B กับ B เนี่ยแนะนำให้ทานพร้อมอาหารเราทานอาหารไปสักครึ่งนึงก่อนแล้วก็ทานวิตามินเข้าไปแล้วก็ทานอาหารอีกครึ่งนึงที่เหลือเข้าไปอันนี้แหละคือวิธีทานพร้อมอาหารซึ่งจะดีกว่าเราต้องการคลุกเคล้าให้เหมือนเป็นการเพิ่มวิตามินให้กับอาหารของเราทีนี้ต่อมา S ที่3นะครับผม sharing นะครับผมหาคนมาแชร์หาคนมากินด้วยนะครับเช่นสมมุติว่าเราจะทานไอศกรีม1ลูกถูกไหมถ้าเกิดเรากินคนเดียวน้ำตาลในไอศกรีมนี้เข้าไปในเราเต็มๆแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดเราหาคนมาแชร์ไปครึ่งนึงน้ำตาลที่จะเข้าไปในร่างกายเราก็ลดลง 50% เลยนะต่อมาข้อที่4นะครับ
หรือว่าขั้นตอนที่4หมอเรียกว่าสตินะครับ S ที่4นี้คือสติแนะนำว่าให้กินอย่างมีสตินะครับผมเวลาที่เราทานของหวานขนมหวานเราเนี้ยเนาะหลายคนเนี่ยบางทีกินไปคุยไปเพลินแป๊บนึงหมดแล้วยังไม่ทันริมรสเลยว่าเอ้ยมันอร่อยยังไงนะครับผมสุดท้ายต้องไปสั่งมาอีกที่นึงนะครับหมอแนะนำว่าให้กินอย่างมีสติกินช้าๆจดจ่อกับทุกคำที่กินนะครับเทคนิคเพิ่มเติมใช้ช้อนเล็กๆกินเราจะตักคำเล็กๆช้อนเล็กๆเวลากินเข้าไปเนี่ยมีสตินะครับแล้วก็หมออยากให้เรามีความสุขกับการที่เราได้กินนี้นะครับผมเพราะว่าอะไรจริงๆแล้วเนี่ยไอการทานขนมหวานเนี่ยมันไม่ได้ดีกับร่างกายเราหรอกของหวานเนี่ยทำให้ภูมิของร่างกายเราตกลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีสิ่งมาแก้ถ้าเรารู้สึกดีรู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เรากินไปเนี่ยการที่เรารู้สึกดีเนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราให้มันเพิ่มขึ้นได้ของหวานขนมหวานเหล่านี้ไม่ได้จำเป็นในการมาหล่อเลี้ยงร่างกายแต่ของหวานขนมหวานเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องมาหล่อเลี้ยงจิตใจหมอมองว่าขนมหวานของหวานเหล่านี้เป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตใจมากกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงที่หมออยากเน้นข้อนี้คือหมออยากให้คอยถามตัวเองเรื่อยๆว่ายังอยากกินอยู่หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะฉันรู้สึกพอแล้วในการลิ้มรสนี้ถ้ารู้สึกว่าไม่ได้อยากกินแล้วให้หยุดให้พอได้เลยนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนที่5เนาะ S ที่5คือช้อปปิ้งต่อเลยครับผมเพราะว่าเวลาที่เราสมมติว่าเราทานของหวานเข้าไปแล้วเนาะแล้วเราไปเดินหรือเราไปออกกำลังกายเลยเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะดึงน้ำตาลที่เราเพิ่งทานเมื่อตะกี้เนี่ยไปใช้นะครับผมถ้าเกิดกล้ามเนื้อเราดึงไปใช้ไปเผาผลาญเนาะน้ำตาลเหล่านี้ก็จะไม่สูงในเลือดนะครับผมถ้าเกิดเวลาที่จะไปทานของหวานขนมหวานที่ห้างกันเนาะอย่าเพิ่งไปเดินช้อปปิ้งก่อนให้กินให้เสร็จก่อนแล้วก็ไปเดินช้อปปิ้งกันเลยนะครับโอเคและนี่ก็คือ5ขั้นตอนหรือว่า 5S นะครับในการที่จะทานของหวานให้ไม่เสียสุขภาพนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันสุดท้ายฝากไว้เหมือนเดิมอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ